สวัสดีครับวันนี้เรามาลุยกันกับเกมนารุโตะออนไลน์มาลุยกันต่อเลยสำหรับวันนี้เราจะมาเล่นกิจกรรมกิลด์วอร์กันหรือเรียกอีกแบบหนึ่งภาษาไทยเรียกว่าสงครามโลกนินจานะครับซึ่งจะเริ่มในเวลา 1:30 ถึง 3:45 นะก็เตรียมตัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปที่กิลด์ก่อนเลยมาดูกันสิว่าวันนี้รอบแรกเราจะต้องเจอกับทีมอะไรตอนนี้กิลด์ผมกำลังเตรียมตัวครับพร้อมที่จะลุยในสงครามกิลด์ของผมอยู่ในอันดับที่2ครับมีคะแนนอยู่135คะแนนซึ่งเข้าในรอบไฟนอลแน่นอนและนี่เลยการแข่งรอบไฟนอลก็จะเริ่มขึ้นแล้วโดยกิลด์ผมจะอยู่ฝั่งขวานี้เสก TH นะครับจะเจอกับอะไรวะโมชิลอนเหรอไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะก็เดี๋ยวจะเจอกันเป็นคู่แรกซึ่งต้องสู้กัน1รอบ2รอบสู้กันทั้งหมด3รอบนะครับอีกฝั่งนึงก็จะมีอะไรเนี่ยช็อต TM แน่นลูครับพันธมิตรนินจา TH อุซึมากิข้างบนนี้ก็เป็นแสงอุตสาห์ Toy Factory ก็จะมีกิลด์ที่จะเข้ารอบทั้งหมดประมาณ8กิลด์ตีกันเองโดยการคัดลอกคัดลอกที่ไหนเราคัดเลือกเข้าสู่รอบไฟนอลนี่จะมีการแข่งกันทั้งหมด2รอบนะครับในการเก็บคะแนนก็จนได้8ทีมนี้มาและจะเริ่มในอีกไม่ช้าวันนี้เราจะได้รู้ผลกันว่าใครจะเป็นกิลด์ที่ได้รับชัยชนะเลิศในสงครามโลกนินจาครั้งแรกนะครับตอนนี้กิจกรรมเริ่มแล้วนะโอเคเข้าสนามรบเลยเตรียมตัวครับตอนนี้คือการแบ่งทีมในการลงไปเก็บคะแนนในแต่ละแดนนะครับซึ่งจะมีคนที่สามารถเซตบุคลากรในแต่ละสายเนี่ยได้อยู่ไม่กี่คนเท่านั้นซึ่งหัวหน้ากิลด์จะเป็นคนเลือกให้คนนั้นมีอำนาจนะครับแล้วก็หัวหน้ากิลด์ก็เลือกได้เหมือนกันแต่วันนี้ไม่แน่ใจว่าคนหน้าคิวผมอยู่หรือเปล่าแต่ก็จะมีคนหนึ่งที่เป็นกุนซืออยู่แล้วล่ะคอยวางแผนการรบให้ตอนนี้ก็คือรอผู้เล่นทุกคนนะครับเข้ามายังสนามรบเพื่อต่อสู้กันและเวลาในการจัดทีมนะก็จะมีเวลาให้เราเล่นทั้งหมด10นาทีตอนนี้ก็8นาทีและอีกไม่นานเราจะได้ลงสนามกันแล้วในแต่ละแดนเนี่ยมันจะมีบอกว่าสนามรบไหนมันจะได้คะแนนเท่าไหร่อย่างเช่นสนามรบแรกนะครับสนามรบฮิโนคุนิจะมี10คะแนนในการต่อสู้นะครับสนามต่อไปก็คือสนามรบคาเซโนคุนิก็จะได้8คะแนน7คะแนน6 5 3รองลงมาเรื่อยๆนะครับซึ่งฝั่งไหนได้คะแนนเยอะกว่าก็จะได้ชนะไปตอนนี้มันจะมีบอกรายละเอียดคือว่ากิลด์ของผมเลเวล6เจอกับกิลด์เลเวล5นะครับแล้วก็จำนวนคนร่วมที่ในการลงสงครามครั้งนี้ก็ประมาณทั้งหมด21คนถามว่าเยอะไหมก็ประมาณนึงนะแต่ถ้าเอาจริงถ้าเทียบกับอินเตอร์ก็ถือว่าเยอะพอสมควรอินเตอร์คนจะเล่นน้อยกว่านี้และตอนนี้ก็ใกล้เวลาเริ่มละอีกนิดเดียวนะครับอีกประมาณ10วิเราจะลุยไปพร้อมๆกันมานับถอยหลัง5 4 3 2 1 Let's go เอ้าเจอคนเดียวออฟไลน์ด้วยแสดงว่า10พอยต์แรกเราจะได้ฟรีๆนะครับพลาดเลยวางแผนมาผิดนิดหน่อยไม่รู้ว่าแดนอื่นจะโดนอะไรบ้างนะแต่ทีมสงครามของเราที่แดน110แต้มนี่เราได้ชัวร์ๆนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกับสถานที่อื่นๆในสนามรบอื่นๆว่าจะรอดหรือไม่รอดโอเคตอนนี้ชนะไป2แดนละจะเรียกว่าอะไรดีสนามรบแล้วกันจะได้ง่ายๆเย้ yeah! สนามที่3เหลืออีก2สนามครับเอ้ยเหลืออีก3สนาม4มาแล้วอีกนิดเดียวแดน7เราแพ้ไปทีมแรกนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงตอนนี้เรานำอยู่ที่27คะแนนอีกไม่นานคาดว่าเราจะชนะนั่นแหละคงจะชนะใสๆแหละตาเนี้ยพร้อมที่จะผ่านเข้าไปในรอบต่อไปอีกนิดเดียวเท่านั้นวู้รอบแรกเราชนะไปครับก็ไม่ยากเกินความสามารถเท่าไหร่รอบต่อไปก็คงจะหนักขึ้นนะคิดว่ามาเตรียมตัวให้พร้อม
ใกล้ถึงเวลาแล้วล่ะรอบต่อไปเราจะแข่งกันที่เวลา 20:15 นะครับเดี๋ยวเรามาดูตารางกันหน่อยตารางเราจะเจอกับแสงอุตสาห์นะครับในทีมต่อไปแล้วอีกฝั่งก็จะเป็นพันธมิตรนินจากับช็อต TM ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะเข้ารอบชิงเจอกับแสงอุตสาห์ซะด้วยจะรอดหรือไม่รอดมาดูไปพร้อมๆกันถ้าเกิดในตัวเกมมันจะดูเร็วๆก็เป็นเพราะว่าผมปรับสปีดนะครับเพื่อมันจะได้รวดเร็วคือเหมือนจะเร่งสปีดให้ดูเฉพาะในส่วนที่ผมสู้นะบทบาทของผมในสนามรบว่าทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจกันมาเอาแล้วเอาแล้วสนามใกล้เปิดแล้วคนมารอเต็มเลยเปิดแล้วลุยเอาเลยเอาเลยเอาเลยอย่างที่บอกไปช่วงแรกนะครับคือผมจะรับบทบาทในการอัดวิดีโอในการต่อสู้ของกิลนะครับแล้วก็จะมีพี่อีกคนนึงที่จะคอยดูแลคัดสรรคนในการเข้าไปสู้รบปรบมือกับทีมอื่นๆนะคือมีคนวางแผนคนนึงผมเป็นคนบันทึกวิดีโอแล้วก็มีหัวหน้ากิลอีกคนนึงที่คอยจัดสรรเรื่องงบประมาณภายในกิลอะไรประมาณนั้นเราจะแบ่งหน้าที่กันก็ทุกคนเตรียมตัวต่อสู้วันนี้ไม่ใช่สิวันนี้เป็นรอบที่2ผมจะได้อยู่ในแดนที่3นะครับซึ่งเป็นแดนของ7คะแนนก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะรอดหรือไม่รอดอีกไม่กี่นาทีเท่านั้นอีกไม่กี่วินาทีเท่านั้นเตรียมตัวเลยห้าสี่สามสองหนึ่งไปสู้ดนตรีโคตรฮึกเหิมโอ้โหนึกว่าจะหลุดแล้วทีมเราคิวผมนะครับส่ง3สาวของคิวเข้าไปสู้รบปรบมือไม่รู้ว่าจะรอดไหม47 49 49เจอกับ49 49 48โอ้โหอีฝั่งซัมมอนโคตรเยอะกินยากเหมือนกันนะเนี่ยไม่ง่ายเลยครับเจอกับแสงอุตสาห์เนี่ยตัวที่เราต้องกำจัดก่อนคือตัวไฟนะครับเพราะมันจะมีสกิลกวาดเราควรจะเล่นมันก่อนตัวไฟแล้วก็เมนไฟเมนน้ำสองตัวนี้แหละยิ่งรีบเก็บได้ยิ่งดีอยู่กันใหญ่เลยแดนอื่นก็เหมือนจะลำบากกันนะเนี่ยสนามรบอื่นว้าเสียดายมีคิมิมาโร่มาด้วยครับสองฝั่งเราสองดาวน่าจะยังยืนไม่ไหวสาวๆของเราทับหน้านี่ดูท่าจะไม่รอดเดี๋ยวผมจะลงไปแก้มือครับเอาคืนแน่นอนบางอาจตบสาวๆฝั่งผมเอาทำไมมันช้าเหลือเกินคิดกันนานครับแผนนั่นแหละต้องจัดการตัวเมนมันนั่นเลยให้มันเจ็ดสกิลไม่ได้แหลมเป็ดเอาทีมเราออฟไลน์ไปหนึ่งชิบหายแล้วตอนแรกก็หนักอยู่แล้วตอนนี้หนักกว่าเดิมโอ้โหโคตรลุ้นถือขึ้นคอเลยทีนี้คือสู้ไม่ได้อยู่แล้วแล้วยังมาหลุดอีกมาไม่เป็นไรยังมีผมและทีมงานอีกที่คอยรับก็ต้องหวังให้สาวๆจัดการ
ให้มากที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปปิดเกมเองทีมเนี้ยเมื่อผมลงไปน่าจะเก็บได้อยู่แต่ถ้าว่าทีมต่อไปผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเอานะคิดว่าน่าจะสู้ได้ทีมนี้มันจะดูดึงๆเกมหน่อยเพราะว่ามันมีอยู่ตั้ง3ตัวฝั่งละ2ทีมนี้ผมหมายถึงคาบุโตะนะมันจะเป็นตัวที่เหมือนทำให้เกมยืดได้อะเพราะมันเป็นตัวซัพพอร์ตที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันสามารถปลุกซัมมอนขึ้นมา2ตัวนะครับแล้วก็ฮิวเพื่อนร่วมทีมแล้วก็แก้พวกสถานะที่ตกสิงแย่เหมือนกันตายอีกแล้วงานหนักไลเมทともにเต็มหน้าเลยงานเข้าแล้วแดนนี้นี่แค่รอบที่2ก็ลำบากแล้วนะเนี่ยรอบหน้าคงต้องวางแผนให้มันดีกว่านี้นะครับเหมือนทีมแสงอุตสาหเขาเน้นไปที่แดนที่2กับที่3นะดันมาคิดเหมือนกันครับลงตัวแข็งๆไว้ฝั่งนี้แต่ผมก็แข็งอยู่คิดว่าน่าจะสู้ได้มาดูกันทีม10ของเราแพ้ไปแล้วอะหรือเปล่าเมื่อกี้มีคนรายงานนะเดี๋ยวดูกันขอจดจ่อกับการต่อสู้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูเราต้องเอาแดนของเราให้ชนะก่อนนะครับแพ้ไม่เป็นไรหรอกก็คือเราทำดีที่สุดแล้วแต่เราจะคิดว่าเราแพ้ก่อนไม่ได้ถ้าเกมมันยังไม่จบสาวๆของเราแย่แล้วกิวอื่นเขาจบกันแล้วเนี่ยกิวเรายังบวกกันอยู่เลยขืดขึ้นคองานหนักโอ้สุดแต้มเราแพ้16-16โอ้คะแนนเท่ากันตอนนี้สายรายงานมาเรายังไม่ยอมครับเรายังไม่ยอมแต่เราต้องชนะให้ได้ห้ามแพ้โอ้โหเป็นความหวังแล้วว่ะสู้ตายบังอาจเก็บสาวๆเราโคตรแมนนะให้สาวๆลุยก่อนมันเป็นเทคนิคด้วยความที่กลุ่มในกิลของผมนะก็จะมีคนที่มีประสบการณ์ในการเล่นตั้งแต่เซิร์ฟจีนแล้วก็เซิร์ฟอินเตอร์กันอยู่แล้วนะครับก็มีความเข้าใจในระบบพื้นฐานของเกมอยู่บ้างแล้วก็เทคนิคในการต่อสู้มาถึงเวลาผมแล้วพร้อมลุยนะครับทีมด้านบนเป็นทีมผมเองนะครับแล้วก็ทีมกุนซือของผมเองด้านล่างกุนซือของผมก็อยู่ในทีมนี้ด้วยครับเก็บให้หมดเอาให้ไม่เหลือเลือกเลยคาคาชิเหลือนิดเดียว
จะตายแล้วต้องปิดโดเมนก่อนนะช่วงที่ผมต่อสู้ผมจะตัดวิดีโอให้มันเป็นแบบระบบช้าๆเหมือนเดิมนะเมื่อสักครู่มันจะเร็วหน่อยเพราะว่าต้องไม่ต้องการให้คลิปมันยาวเกินไปแต่การต่อสู้ของผมมันต้องช้าต้องตั้งใจดูตั้งใจเล่นนะประมาณว่าถ่ายทอดประสบการณ์ให้คนที่กำลังจะลงคิววอร์หรือว่าครั้งหน้าที่จะทำการสู้กับศึกคิววอร์แบบของผมอุ้ยโอ้ชิบหายละงานหนักงานหนักเออต้องอย่างนี้เก็บไปเลยตัวเมนอุ้ยคาโบโตะไม่น่ารอดนั่นแหละโอเคเราน่าจะได้เก็บชัยชนะรอบแรกไม่รู้ว่าไอ้ทีมจะเหลืออีกกี่คนโอ้สุดตายโอ้สุดจีฮอปส์ฮอสกินฮัตติวาโอ้สุดเก่งกินเนตเต้จุสโนนาวาคิรินไกคิงอีกมันโอเคเก็บได้แน่นอนไม่พลาดต้องเก็บจักระไว้ในการต่อสู้ครั้งต่อไปแล้วเก็บได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้ไม่น่าใช้ท่าเลยตีเราจะได้โอเคจักระมาเริ่มที่20ใหม่โอ้ย่าโจต้องจัดการก่อนเลยย่าโจเนี่ยอย่าให้ได้ยืนนั่นแหละไม่ได้ครับตัวสำคัญเลยย่าโจอุ้ยพี่หน้าตาเราติดใบแล้วเอาให้ล่วงย่าโจเอาให้ล่วงก็น่าจะชนะได้นะฝั่งเรา53 51 51สุดฝั่ง47 51 48ไป49เว้ยเอาเว้ยคุณกระทืบย่าโจก่อนเลยมาถึงนะเหมือนทีมด้านล่างเขาจัดทีมไม่ดีนะเนจิน่าจะ2ดาวล็อกลีก็น่าจะ2ดาวไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ย่าโจไม่รอดครับการนี้โอ้โหชิบหายแล้วสักเกะเกือบไม่รอดจัดไป1ศพ絶対防御遅いล่วงไปอีก1เรานี่มันสายลัดช็อตจริงๆ遅いความหวังของกิวอยู่ที่ทีมเราแล้วตอนนี้ได้อยู่แหละคิดว่าไม่น่าพลาดครับโอ้ยกาละมาแล้วชิบหายละเต็มหน้าแน่นอนโอ้โหฝั่งนี้มีแต่ไฟฟ้าสายฟ้าทั้งทีมสายฟ้าจะแพ้ดินนะครับ
จ็บหนักเลยอ่ะโอเคชนะแล้วถือว่าเทคนิคที่เราวางแผนกันมามีประโยชน์สำฤทธิ์ผลชิโกฮาเกะ64ชอบการเล่นกิลวอร์มมันต้องเล่นกันเป็นทีมครับต้องรู้งานกันด้วยอย่างผมเนี้ยมีสกิลที่เอาไว้ตักศัตรูนะครับอุ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วสายตายซะเก็บสบายจ้าลาดช็อตอีกแล้วล่างปอมเราด้วยอ้าววินใสๆ 100% ชิโกฮาเกะ64ช็อปชิโกฮาเกะ64ช็อปขอเก็บวินฟรีสรุปแล้วเราน่าจะชนะคิวนี้แน่นอนครับ 100% ด้วยนั่งรอชัยชนะเรียบร้อยเดี๋ยวรอบต่อไปนะเราจะต้องมาแข่งในเวลาตีเอ้ย3ทุ่มสิเออพูดผิดเอาเรื่องเหมือนกันนะถ้าไม่ชนะนี่เราก็แพ้เลยนะเออถ้าไม่ชนะก็ต้องแพ้ดิรอบสุดท้ายเตรียมตัวมาเมื่อกี้ไปพักผ่อนมาพร้อมที่จะลุยกันต่อไปหรือยังกดรับเหรียญแบบ3ทุ่มแล้วลงเลยมาปัจจุบันเราจะต้องแข่งชิงแชมป์กับกิลพันธมิตรนินจา TH นะครับเดี๋ยวรู้เลยว่าจะใครจะอยู่ใครจะไปมาเริ่มวางแผนกันคือเราจะให้กุนซือระวังแผนนะเราจะอยู่นิ่งๆนี่แหละแผนกุนซือเราปล่อยเลยปล่อยเลย10กับ6ทิ้งคะแนนครับชิบหายกุนซือหายคือเหตุการณ์เมื่อกี้นะครับกุนซือของเราหลุดไปแย่เลยอ่ะหลุดก่อนเวลาแข่งด้วยแล้วก็คนหายไปอีก5คนแย่เลยว่ะตอนนี้เราต้องมาลุ้นกันแล้วว่าเราจะอยู่ได้ไหมโอ้โหเฟลเครียดเลยแพ้ป่ะวะเนี่ยคนหายไป5แล้วกุนซือเราหลุดอีกโอ้ฝั่งเราก็ไม่ธรรมดานะเล่นเขาเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหไม่ตีโคตรแรงมีเลเวล5 1 2คน4 9 1คนของเรา4 9หมดเลย
ถึงชนะไม่ได้ขอให้มันทำให้ศัตรูเจ็บหนักแล้วเดี๋ยวเรามาปิดเกมโอ้โหแย่งานหนักงานหนักตายไปแล้ว1แต่ฝั่งเราตาย4ไม่รอดงานเข้าแล้วหนักกว่าเดิมอีกโอเคก็ยังดียังมีตัวที่ตายบ้างไม่ใช่ไม่ตายเลยเราต้องลงไปแก้เกมครับด้วยแผนนี้นะครับ10สนามที่เป็น10คะแนนเรายอมแพ้ไปนะครับแล้วก็สนามที่4 6คะแนนเราก็ยอมแพ้เรามาอัดแน่นที่สนาม8คะแนนแล้วก็7คะแนนกันเยี่ยมเลยเก็บให้ได้เยอะที่สุดเอ้ายังไม่ตายอีกชูโกฮาเกะ64ชอปชูโกฮาเกะ64เลือดมันจะเหลือไว้ทำไมเนี่ยสเก็ตライメとともに。ジュホスケ。โอ้仕込んの術。ไม่น่าเหลือเลือดไปเลยซาสึเกะ。ปริมเชียน。มาถึงเวลาลงสนาม。เดี๋ยวรู้เลย。จัดไปก่อน1ดอกดาวกระจาย。จะทำอะไรซาสึเกะ?守護八景六十四勝。守護八景六十四勝。守護八景六十四勝。ที่เขากดอัตโนมัติกันหรือเปล่าเนี่ยพี่หน้าตานี่ใช้ท่ามวยอ่อนก่อนเลยโอ้สุดนั่นแหละแจ่มเลยここだ。行きます。โอ้โหไม่ตายอีกไกลอีกนิดเดียวมาเล็งใครโซเมนเลยแล้วกันนั่นแหละฝั่งเรามีเลเวล53 51 49ฝั่งเขา51 51 49นะครับน่าจะเก็บได้อยู่ว่าตอนนี้เราได้ที่4แล้วเอ้ยไม่ใช่ที่4ที่3เป็นกิลแสงอุตสาห์นะครับแจ่มเลยไก่ตายไปแล้วตามวยอ่อนเราบ้างเอาเรื่องว่าทีมเราจัดไปตัวเมนเอาให้ร่วงนั่นแหละเราใส่ลัดช็อตโอ้สุดไม่ตายอีกแค่นิดเดียวเต็มหน้ายังไม่ตายเออดูกะร่วง術の名はキリン โทษทีเมื่อกี้ลืมปรับเต็มจอเล่นมาตั้งนาน
มันอินชิดอริเจ้าหกชุดเก็บโอ้ยชนะโอ้ยน่าจะเก็บ3ทีมแรกได้ละเจ้าหกชุดเก็บโทษแต่ทีมต่อไปไม่รู้นะต้องรอดูอีซี่มาแล้วไฟ2ไฟฟ้าสายฟ้า1ตกให้ล่วงครับมาถึงใบก่อนเลยเพราะว่าทีมกลางไม่มีซัพพอร์ตครับคอยแก้สกิลให้แต่น่าจะมีสะท้อนอยู่แหละผมว่านะนั่นไงโดนสะท้อนเลยโอเคไปสะท้อนที่อิลูกะแต่ก็เสียดายใช้ดาวกระจายไม่ได้โดนหมูชนมาตามไว้อ่อนแล้วบ้างโอ้โหอีกสองข้าต้องเจ็บกับใครนะอีกสองน่าจะชนะได้อยู่นะผมว่าไม่น่าพลาดท่านแน่จะใช้ไฟเหรอโดนดีทีมเราเป็นงานครับใบไปเลยเอาตายเลยเว้ยเดือดเฮ้ยไอ้ข้างล่างมาใช้สกิลกดทันป่าววะนะไม่ทันโดนเลยชักระเมสเคียร เอาพินาตาแล้วกันโอ้ยขนาดแล้วแหละผมคิดว่าน่าจะกินโอ้ยอีกสองคลายนะหนึ่งแน่นวลโอ้ยโอ้ยโอ้ยแชมป์ครั้งแรกอยู่ใกล้แค่เอื้อมโอ้ยอะไรอุ้ยซาวาราบิโนไม่โดนจิ้มทำอะไรก่อยังไม่ลดเลยชิดอริเจ้าหกชุดสเก็ตชิดอริเจ้าหกชุดสเก็ตชักระเมสเคียร์เจ็บเจ็บสกุลโนจิตโอ้ยฮัตท็อปโอระตัจบแล้วชนะใสๆทีมผมยังเลือดไม่ลดเลยดูดิน่าจะสบายอยู่โอ้สุดไก่คิกอีกสองอีกสามได้ไหมน่าจะเก็บได้อยู่ถ้ามาอีกเดี๋ยวมาลุ้นกันอ้าวฝั่งเราชนะอีกแล้วชิโกฮาเกะ64สนามหนึ่งชิโกฮาเกะ64ชกโดทุนซึยาโรจิคุชนะอีกแดนแล้วโยชิกิฮันไดคิอีกสองอีกมัสเจ้าหกชุดเก็บฮักมีอีกไหมวู้ฮู้ชนะYes. เอาละตอนนี้
คะแนนเราตามอยู่เอ้ยไม่ตามดิ16ต่อ16หุ้ยถ้าแดนนั้นแพ้นี่เราจบเลยนะชิบหายแล้วอุตส่าห์เตรียมอู้ชนะ yes วู้ฮู้กูดีใจเกินไปพวกเนี้ยเยี่ยมเลยแชมป์ครั้งแรกของสงครามโรคนินจาครับได้แก่ทีมไม่ใช่สิได้แก่กิลเซก TH ชนะว่ะวู้ฮู้ดีใจดีใจออกนอกหน้าชนะเฉยนี่เป็นไงล่ะกิลผมกิลผมโอเคคลิปนี้ขอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าขอไปดีใจก่อนไปละบ๊ายบาย